นักชกระดับเยาวชนครับขึ้นมาประดับวงการครับนี่ครับ15กับ16ปีครับส่วนสูงนี่โอ้โหระดับ170กันตั้งแต่อายุยังน้อยๆกันอยู่เลยนะฮะเชื่อว่าน่าจะโตกว่านี้แน่นอนเราจะ40แล้วยังสูง170อยู่เลย น้องอายุน้อยกว่าเราต้องหลายรอบ170กว่าไปแล้วนะครับอ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับความมันเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับไทยไฟท์ลีกของเราวีคที่40ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นทางหน้าจอช่อง8ของเรานี่แหละครับแล้วก็วันนี้ห้ามพลาดนะครับ Isuzu Thailand Championship รุ่น67กิโลกรัมครับแล้วก็รุ่น65กิโลกรัมครับได้เชียร์กันแล้วครับทั้งทีมภาคอีสานเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือเอามากันครบเลยแหละวันนี้นี่อยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นนะใช่ครับ2คู่แต่ว่ามาจาก4ภาคเลยนะครับเรียกว่าเป็นของดี4ภาคดูรูปร่างแล้วนี่ต้องบอกว่าโอ้โหดีจริงๆครับ170ขึ้นกันทั้งคู่เลยเดี๋ยวดูนะครับการชกในรูปแบบของคาดเชือกนี่ก็จะค่อนข้างต่างกับมวยแบบสวมนวมพอสมควรครับใครต่อยหมัดได้ดีมีความดุดันนี่ก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรไปปั้มข่าววงในเนี่ยส่วนใหญ่กรรมการของเราเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับก็เน้นให้โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแม่เนี่ยไม่ต้องกลัวครับคู่นี้โอ้โหซ้ายดีครับมุมขาวนี่ซ้ายดีครับเดชอุทัยสั่งนรงค์นี่ก็เดินเลยนะครับแม่ไหวรุ่นเลือดร้อนเอาแล้วครับแม่ต่อยหมัดโดนหมัดโดนหมัดทําท่าจะกระพริบตาแม่ดูครับซ้ายครับโอ้มุมขาวนี่แม่นครับซ้ายดูว่าทางนั้นนรงค์ฤทธิ์ครับในฝั่งของมุมดำนี่ดูจะมีความดุดันกันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าไปนี่เจอซ้ายก่อนซ้ายเอ้าคือด้วยขวาครับเดี๋ยวดูวงในครับเนี่ยเปิดมานี่ก็ใส่กันเลยครับระดับเยาวชนเสียบเข่าพุ่งพลาดเหลือเกินครับพุ่งพลาดเหลือเกินครับนี่ครับเตะปลายต่อยคืนขยับเข้าไปเตะซ้ายขยับเอาคืนไหมเอาคืนไหมเอาคืนไหมแทงไปแทงไปครับนี่ครับผลักเขาเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยดูครับร้ายกาจเหลือเกินครับร้ายกาจเหลือเกินครับจังหวะของแกครับผลักออกก็เตะซ้ายจิ้มซ้ายครับมาเป็นไม้ไม้คู่ซะด้วยโอ้ยเขากล้าบวกกล้าแรกครับเยาวชนคนรุ่นใหม่สมัยนี้กูชายโอ้ยคิดบวกครับคิดบวกครับโอ้โหดูจังหวะซ้ายของเดชอุทัยครับโอ้นึกถึงพวก2พยัคฆ์พวกพันพยัคฆ์เลยนะครับบ้านเดียวกันครับสมุทรปราการโอ้โหปากรด้วยครับสมุทรปราการเหมือนกันดาวรุ่งคนนี้ครับน่าติดตามครับทางด้านเดชอุทัยแต่ว่าเกมการชกยังไม่จบนะครับดูความบูโอ้โหซ้ายยาวโดนหมัดชวัดเฉวียนโอ้โดนเตะล่างอีกโอ้ดูฮะซ้ายทั้งแถบเตะล่าเตะบนเอาต่อยบนไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับแม่โดนแล้วหมุนแม่ดูครับซ้ายแรงเหลือเกินโอ้ยใส่กันแบบนี้ครับใส่กันแบบนี้ครับกลัวไม่ถูกอกถูกใจแฟนหมัดแฟนมวยรวมไปถึง FC ของไทยไฟครับใส่กันแบบนี้ครับดูครับประเภทดาวรุ่งเหนื่อยยากซะด้วยครับใส่กันต่อครับน้องครับใส่กันต่อครับกระโดดศอกมาซะเลยโอ้โหดูครับเล่นกันแบบว่าถึงพลิกถึงขิงเลยแล้วครับศอกเข้าไปศอกขึ้นมาสับไปทีสับไปทีย้ำย้ำย้ำไปทีแล้วก็สับขึ้นมาสับไปโอ้โหดูครับไม่โดนไม่โดนครับแต่เสียวแต่เสียวแทงขวาเตะเจาะล่างคืนหมัดมาหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดซ้ายเย้ยขออีก10วินาทีได้ไหม พักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับจังหวะลัวหมัดสาดแข้งครับของเดชอุทัยไกลๆนี่ศอกคืนนะครับศักดิ์นรงค์นี่ก็อึดใช้ได้เลยนี่ครับซ้ายโอ้โหเนียนตาเหลือเกินครับแล้วก็ต่อยซ้ายครับ
วงในของศักดิ์ณรงค์ครับก็พยายามจะบู๊ขึ้นมาครับณรงค์ฤทธิ์นะครับดูครับขวาครับแหมอัดเข้าไปแล้วหมัดซ้ายของเดชอุทัยนี่คอยกวนใจตลอดนะครับนี่กระโดดจามเลยครับแหมดีว่าไม่โดนดูครับจังหวะวินาทีทองครับแหมต่อยซ้ายแม่นมากครับทางด้านเดชอุทัยถือว่าเป็นระดับเยาวชนต้นกล้าที่โอ้โหต่อยกันได้ดุเดือดเหลือเกินในยกแรกแล้วกล้าออกกล้าทำด้วยนะครับโอ้ยกแรกผ่านพ้นครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับน้องไม่เหนื่อยแต่ผู้บรรยายเหนื่อย ของเขานี่เหนื่อยช้าหายเร็วครับของเรานี่เหนื่อยเร็วแล้วก็หายช้าซะด้วยสิโอ้โหกลับกันหมดนะฮะดูกันต่อครับยก2ยกนี้นี่ทีมงานทางมุมดำครับณรงค์ฤทธิ์นี่ให้เดินชนแล้วนะฮะเน้นวงในโอ้แต่ว่าดูเดชอุดมในก็มีเหมือนกันนี่ก็เอาเสียบเข่าโอ้โหดูครับคู่นี้ใส่กันไม่หยุดเอาซ้ายมาอีกเกี่ยวไม่ลงโอ้เกี่ยวไม่ลงนี่ก็ต้องบอกว่าเสียแรงไปพอสมควรครับขยับเดินเบียดติดครับณรงค์ฤทธิ์แหมโยกซ้ายโยกขวาโอ้โหมีโยกรอก่อนด้วยโอ้โหแกโยกแบบแหมเอาสับเข้าไปตีขึ้นมาเอาสิสับมาอีกแล้วเตะซ้ายเดินเข้ามายิ่งถอยยิ่งเจ็บปะครับเดินกระชับพื้นที่ซะเลยเตะไว้ก่อนเคลียร์ไว้ก่อนครับโอ้โหดูแกง้างครับวงในครับประชิดติดตัวแทงไม่ได้สับศอกไม่ได้ก็แยกมาก่อนขยับเข้ามาหมัดซ้ายมาอีกแล้วเจอแข้งขวาอ้าวมาเริ่มมาครับเริ่มจะมาครับสับเข้าไปกอดไว้ก่อนครับรัดไว้ก่อนครับแล้วปล่อยพลังแบบอุลตร้าแมนด้วยโอ้โดนเยอะนี่ชักจะอาการไม่ดีเหมือนกันนะครับเดชอุทัยโอ้ณรงค์ฤทธิ์นี่ก็เดินไม่หยุดครับเนี่ยฮะดูฮะติดตัวอีกแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีเป็นลมหรือเปล่าครับดูว่าช้าลงไปครับซ้ายเนียนซ้ายหนักๆนี่หายเลยครับเนี่ยเจอวงในเบียดติดๆต้องขวางไว้หน่อยครับนี่ฮะขวางกากบาทเอาไว้โอ้ต้องหยุดการเดินของณรงค์ฤทธิ์ให้ได้นะครับเดชอุทัยเนี่ยเจอหายใจชิดติดต้นคอครับแหมซ้ายครับดอกนี้สวยเสียบไปก็แหมจะสับคืนครับแทนไปเกี่ยวกันนิดนึงครับไม่เต็มวงสวิงเตะขวามาจิ้มซ้ายแล้วก็จิ้มซ้ายขึ้นมาเติร์ดเอาอีกแล้วจังหวะบวกครับแทงขวาไปแน่ครับแม่จังหวะตีมาแกหักทิ้งซะเลยครับลุกขึ้นมาลุยต่อเจอหมัด 1-2 หมัดซ้ายรอดักรอบวกอยู่แล้วหมัดซ้ายรออยู่แล้วหมัดขวามาหมัดซ้ายคืนไปจ่อล่างไปครับหมัดซ้ายลำตัวซ้ายอีกทีหมัดขวาคืนเตะขวามาจิ้มซ้ายไปแหมพอยืนได้นี่ก็กลายเป็นซ้ายผ่านตลอดอีกแล้วนะครับดีคนละครึ่งทางครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาชมภาพช้าเดือดๆกันนะครับในช่วงต้นยกครับแม่ณรงค์ฤทธิ์นี่คึกเหลือเกินครับเปิดมานี่วงในเดินอัดจนเดชอุทัยนี่ออกการยุบเหมือนกันนะครับนี่พยายามจามศอกมาแล้วดูแข้งขวาครับเตะยอดหน้าเลยครับนี่ครับโอ้โหดีว่าโดนไม่เต็มแต่ก็สร้างความเจ็บปวดพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากที่เดชอุทัยเนี่ยชักจะยืนได้ครับซ้ายก็มาเป็นระยะครับแล้วดูหน้าของณรงค์ฤทธิ์นี่ชักจะบอกบุญไม่รับเหมือนกันนะครับเร่งกันมาโดยตลอดครับโอ้การบริหารร่างกายบริหารเรี่ยวแรงเนี่ยสำคัญครับต้องดูอย่างเพชรพีระพลคู่แรกนะแกเนี่ยโอ้โหเนียนกิฟเลยนะฮะโอ้ใส่กันไปด้วยแล้วก็บริหารเรี่ยวแรงที่ตัวเองมีอยู่ในขุมกำลังไปด้วยครับด้วยความเก่านะครับแต่รุ่นนี้เขาก็ใส่กันเลยเดี๋ยวดูครับ
มีหลายก๊อกมีหลายก๊อกไม่ต้องกลัวครับยกที่3ครับเตะมาจิ้มซ้ายคืนครับเตะมาก็เนี่ยครับเตะคืนครับหมัด1 2จะจ้วงคืนจะจ้วงคืนจะจ้วงคืนแล้วนี่ครับเตะดีกว่าครับต่างคนต่างเตะแข้งขวามาหมัดซ้ายแกก็แหมเนี่ยเตรียมจะขู่เตรียมจะต่อยอยู่ตลอดเวลาครับสแตนบายรอว่าง่ายๆเธอเอาเตะซ้ายมาครับหมัด1 2ขึ้นไปได้น้ำมาแล้วเนี่ยค่อนข้างสดชื่นเลยนะครับเดชอุทัยคู่นี้นี่โมเมนตัมเกมมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับจะดูว่านรงฤทธิ์เนี่ยจะเดินได้สุดหรือเปล่าครับแหมเพราะว่าถ้าเดินช้านี่ซ้ายมาเนี่ยสายงานแล้วสับเนี่ยโอ้โหเอาครับแหมโดนแล้วอาการไม่ดีแล้วครับโอ้โดนเข้าขมับครับเมื่อสักครู่จะออกอาการเหมือนกันครับโอ้กลายเป็นว่าทางนรงฤทธิ์เนี่ยทุ่มกำลังไปเยอะครับมุมดำเนี่ยโอ้ยกนี้เอาครับโดนลำตัวโดนท้องเอาโดนท้องโอ้ยหล่นหรือเปล่านับก่อนครับโอ้ยดูครับมาอาการน่าเป็นห่วงซะแล้วครับตอนนี้ครับไหวไม่ไหวครับอ้าวไหวกันลุยครับนับถึง8แล้วก็ลุยกันต่อครับโดนลำตัวอีกแล้วแหมจังหวะเหนื่อยพอดีด้วยแล้วก็โฟกัสมาที่ยุ้งข้าวกับแม่เฮ้ยนี่ครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับทองเส้นใหญ่กับถุงมือสีชมพูครับขึ้นไปดูแลความปลอดภัยนักมวยเรียบร้อยหายห่วงได้ครับเข้ามาขอโทษขอโพยกันเลยครับโอ้วันนี้หมัดซ้ายครับนี่คือจังหวะที่ได้นับก่อนนะครับจิ้มลำตัวมาคือจะไปตั้งแต่ลำตัวแหละแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่ทีนึงครับก็ต้องร่วงให้กรรมการนับครับซ้ายครับดูครับโอ้อันนี้เป็นช็อตปิดเกมครับโดนเข้าไปยุ่งข้าวแม่เจ้าเว้ยเรียบร้อยไปครับกำลังหายใจเข้าพอดีเลยแล้วมีหมัดมาอีกหมัดนึงครับทีนี้ครับล้นสิครับจะไปรออะไรครับคู่นี้ก็จบในยกที่3นะครับยกสุดท้ายพอดีครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็สู้กันมาเต็มที่เต็มถังนะครับชื่นชมทั้งและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner เดชอุทัย from สมุทรปราการครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่หน้านี่อุซเบย์ปะทะไอร์แลนด์